สวัสดีครับไอทีทิปคอมพิวเตอร์ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเซตตัวเนี่ยครับเป็น TP-Link Wi-Fi Extender นะครับสำหรับนี่ก็คือเรามาเซตที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเดี๋ยวยังไงต้องเชื่อมต่อกันนะครับเราถึงจะเข้าไปคอนโทรลมันได้โอเคตอนนี้ได้แล้วก็คือมันบอกให้ผมล็อกอินเข้าใช้เราไปที่หน้าเบราว์เซอร์นะครับเนี่ยครับลิงก์ที่เข้าใช้ก็คือเป็น tp-link-repeater.net หน้าสตาร์นะครับกด next ไปเลยครับเลือกเมืองนะครับเป็นประเทศเมืองไทยผมรักเมืองไทยครับผมแล้วรอสักครู่นะครับเรามันจะค้นหาว่าแถวนี้มีสัญญาณของอะไรมั่งตัวนี้นะครับผมเซตผ่านเป็นโทรศัพท์นะครับเป็นของผมตัวนี้เป็น D-Tac Eagle Bed ตัว 16GB นะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยไม่ต้องดึงผ่านโน้ตบุ๊กอะไรให้วุ่นวายเนี่ยตอนนี้มาแล้วเจอ2ตัวก็คือเป็นเนี่ยครับรีสอร์ท AP 1กับ AP 2ตอนนี้ดูสัญญาณแล้วก็ไล่เลี่ยกันแต่ผมเดินสำรวจดูแล้วตัว AP 1จะมาฝั่งนี้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นผมช้อยเป็นตัว AP 1กด Next ครับผมกด Next ตัวนี้ก็จะเป็น Set Security นะครับเนี่ยครับก็จะบอก MAC Address ก็จะบอกการเข้ารหัสว่าเป็นเข้ารหัสแบบไหนอันนี้ก็คือผมลอกมันมาเลยและนี่เขาก็ใส่รหัสเข้าไปให้มันเป็นใจจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวเมนเลยโอเคครับเสร็จเดี๋ยวรอรีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งรอเครื่องมันรีบูทนะครับครับมันจะได้แล้วมันจะได้แล้วเสร็จใหม่มันก็ดีนะสัญญาณอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ดีเนี่ยนะได้แต่ความก็ได้ไอ้เสร็จแล้วนี่รอมันรีบูทรอมันรีบูทใช่หายไปแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วใช่รวมกันแล้วเป็นตัว AP 1ตัวที่ได้ก็คือเป็นตัวภูทรายแก้ว AP 1นะครับถูกไหมเนี่ยโอเคได้ละรับได้ละเชื่อมต่อได้ละ